ใช่แล้วไม่ใช่ครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับสวัสดีนานานักตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับโอ้มีอาการด้วยก็สำหรับวันนี้นะครับได้มีโอกาสมานั่งตกชิงหลิวนะครับหมายก็แม่น้ำมูลนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับแต่น้ำก็ค่อนข้างจะแห้งนะครับโอ้ยถอนครับเมื่อกี้ถอนน่าจะเป็นปลาเล็กวันนี้คันที่เอามาใช้วันนี้ก็จะเป็นคันระยะ 3.6 นะครับจะตกเป็นแบบไม้ตายนะครับสองตะขอสายเมนก็8ปอนด์นะครับสายหน้า6ปอนด์นะครับผมก็ไม่ได้ตกชิงหลิวนานแล้วนะครับช่วงนี้ก็โมแต่ไปเล่นเปลี่ยนแนวนะครับไปหาเล่นเหยื่อปลอมนะครับตีปลาช่อนนะครับวันนี้มีเวลาว่างนะครับมีโอกาสเลยอยากมานั่งผ่อนคลายครับนั่งตกชิงหลิวชิวๆนะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็มาลองติดตามกันดูครับว่าจะมีผลงานให้นานาได้ชมกันหรือเปล่านะครับห่างหายจากวงการตกชิงหลิวไปเป็นปีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยกันแล้วกันนะครับมีอาการครับผม
เป้าหมายหลักของผมวันนี้ก็คืออยากเจอปลากระมังนะครับมาได้เห็นหน้าค่าตาปลากระมังแม่น้ำเป็นปีแล้วนะครับสภาพใหม่วันนี้ค่อนข้างจะมีลมนะครับเงียบเลยครับท่านผู้ชมช่วงนี้ตอนนี้ผมขยับมาจุดใหม่นะครับจุดเดิมเงียบครับไม่มีอาการเลยผมก็เลยลองขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับเปลี่ยนจุดเผื่อว่าจะได้ลุ้นครับก็เมื่อกี้ลงไปก็มีอาการนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าปลาอะไรครับน่าจะเป็นปลาเล็กนะครับตอกตึ๊ด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 วัดก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาลองดูอีกทีปลาสร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจวัดไม่ค่อยติดตรงนี้น้ำจะลึกกว่าจุดแรกหน่อยนึงนะครับโอ้ยปรากฏนะครับปรากฏนี่ครับเฮ้ยปลาขแขยงวะขแขยงธงนะครับน่าจะเป็นในตัวนี้แหละวัดไม่ค่อยติดขแขยงก็เอาครับก็ได้ทอดปลากระมังยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอหน้าปลากระมังยังวะนี่โอ้พอโยนออกขวามานิดนึงทุนตั้งสูงนะครับพอโยนไปตรงๆเนี่ยทุนจมเกือบมิดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนกินเหรออุ้ยผู้ชมปลากระมังครับมาแล้วนี่ครับใสสวยครับผมปลากระมังโอ้ยสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วตามหาปลากระมังจนเจอครับมันนอนกินแหมนี่ครับปลากระมังครับผมสวยงามมานThank you.
ผู้ชมไม่ต้องตักแล้วโอ้ยใสเบ้งเลยท่านผู้ชมนี่ครับปลากระมังนะครับสวยงามย้ายจุดมาโดนเลยครับท่านผู้ชมได้เรื่องครับน้ำลึกกว่าเดิมนะครับตรงนี2ไม้ติดครับผมว่าแล้วกินอย่างนี้ปรากฏครับปรากฏว่ามันเป็นปลาใส่กระชังไว้ก่อนครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นปลาแขยงนะครับกดไปนิดนึงแล้วก็หายไปครับเห็นไหมตกใจหมดไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับปลาอะไรครับเนี่ยโอ้โหปลากระมังครับปลากระมังนี่ครับท่านผู้ชมเป็นปลากระมังนะครับโอ้ไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้เห็นแต่ปลาเนาะนี่ครับใส่สวยเลยครับปลากระมังตัวนี้สุดยอดครับผมโอเคครับThank you.
ียงโค้มาจนได้ครับท่านชมปลากระมังครับนี่ครับผมโอ้นานๆมาทีครับท่านผู้ชมปลากระมังนั่งจนจะหลับครับกว่าจะมาสักตัวเรือปะทะลื่นมาจนได้ครับปลากระมังโอ้กว่าจะมานี่ครับปลากระมังครับปลากระมังถอนสวยๆเลยตัวนี้มังครับตัวเล็กครับตัวนี้ปล่อยไปนะครับไปแล้วไปเล็กเกินครับ
โอ้โหไม้สุดท้ายครับท่านผู้ชมไม้สุดท้ายนี่ครับโคตรกระมังเลยตัวนี้ท่านผู้ชมใหญ่มากครับปลากระมังตัวนี้สุดท้ายครับโอเคครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูผลงานของการมาตกชิงหลิวครั้งนี้ของเรากันนะครับว่าจะได้ปลาไปทำกับข้าวมากน้อยแค่ไหนนะครับไซส์สวยๆเลยนะครับขออนุญาตครับถ่ายลำบากหน่อยถ่ายมือเดียวก็นี่แหละครับท่านผู้ชมผลงานวันนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังนะครับแล้วก็ปลาแขยงนะครับแล้วก็พวกลูกปลากดนะครับนะผลงานก็ประมาณนี้นะครับปลากระมังก็มีแต่ไซส์ฝ่ามือเลยครับไซส์สวยๆเลยโอเคครับผมผลงานก็ประมาณนี้นะครับกับไม้แม่น้ำนะครับนี่ครับไม้ของเราวันนี้ผมก็เพิ่งเคยมานะฮะจุดนี้ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับโอเคครับผมยังไงก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอจากไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจากไปกับบรรยากาศหมายที่เรามาตกวันนี้นะครับหมายแม่น้ำนะครับผมก็ผลงานก็อย่างที่เห็นครับได้ชมกันไปแล้วยังไงก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะไปตกปลากันที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม